ชีวิตผมมันอาจจะดูธรรมดาสำหรับคุณแต่สิ่งที่ผมเจอนั้นมันไม่ธรรมดาสำหรับผมเลยอะไรนะลูกหนีเรียนเอ๊ะแกโดนเรียนใช่ไหมเปล่าครับพ่อไม่ต้องโกหกครูโทรมาบอกพ่อแล้วว่าแกโดนเรียนพ่อผมเจ็บแกโดนทำไมผมเจ็บแกโดนทำไมพ่อผมเจ็บเข้าใจไหมผมเจ็บเข้าใจไหมผมเจ็บเข้าใจไหมพ่อแล้วอย่าทำลูกจ้ะลูกผิดอะไรอย่าทำลูกสอนแล้วมันไม่จำสอนแล้วมันไม่จำอย่าทำลูกจ้ะบอกครับสวัสดีค่ะผู้ปกครองของเด็กชายเอนะคะค่ะก็เมื่อวานเนี้ยค่ะพอดีว่าที่โทรไปเชิญผู้ปกครองมาพบนะคะคือแต่ก่อนเนี้ยน้องเนี้ยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีอะค่ะแล้วช่วงหลังเนี้ยพอพบเพื่อนเกเรเนี้ยก็เลยพากันไปกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็โดดเรียนหลายครั้งมากค่ะเมื่อวานที่โทรไปเชิญผู้ปกครองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยน้องเป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็มีความจิตใจดีงามช่วยเหลือเพื่อนฝูงมีน้ำใจมาก่อนค่ะเมื่อวานเนี้ยครูให้อภัยเธอนะขอบคุณมากครับขอโทษครูด้วยนะครูก็อยากจะชวนเธอมาบวชโครงการบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยนะนี่มีกิจกรรมน่าสนใจมากเลยศึกษาธรรมะนั่งสมาธิแล้วก็มีกิจกรรมกิจวัตรกิจกรรมต่างๆเนี่ยสอนให้เรานะเป็นคนดีมีวินัยเคารพอดทนนะซึ่งตรงเนี้ยกูว่านะพอหลังจากที่เธอบวชโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ยกลับมาก็จะเป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็จะเรียนเก่งตั้งใจเรียนไม่เกเรแล้วก็จะดีขึ้นในหลายทางเลยนะเป็นยังไงบ้างไหมจ๊ะบวชสาธุกูอนุโมทนาบุญกับเธอด้วยนะกูก็ขอร่วมบุญด้วยนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ที่เป็นแสงสว่างให้กับผมได้มาบวชสามเณรขอบคุณพ่อแม่ที่สอนผมให้เป็นคนดีสำหรับคุณล่ะติดต่อสอบถาม0991078001และ0991078002